อ่ายินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการครับในศึก JB PUBG Thailand Series 2020 Road to PCS ครั้งที่2ในโซน APAC ครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ลีกสูงสุดเรามีทั้งหมด7ซีซั่นแล้วกำลังจะจบซีซั่นที่7แล้วอีกแค่11เกมรวมครับใช่ครับผมและหวังว่า8 9 10ในปีหน้าเนี่ยจะยังอยู่ปีนี้8มีไหมปีนี้ไม่น่ามีละหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีแล้วเพราะว่าปีนึงเนี่ยจะมีประมาณ3ครั้งนะตอนนี้นะครับผมโดยประมาณนะก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่าผมให้คุณแก้ตัวดีกว่าเกมที่แล้วคุณเจอ MSC เนี่ยออก10บวก13อ่ะเกมนี้ให้แก้ตัวเกมนี้น่ะผมบอกเลยนะครับผมว่าผมเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว MITS เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีในวันนี้นะครับผมแต่ผมจะไม่เลือกเขาทำไมผมขอเลือกไปที่บุรีรัมย์ครับเฮ้ยมาแปลกฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพี่บอมไม่ค่อยเจอบุรีรัมย์ถูกไหมฮะใช่แต่พี่บอมเลือกบุรีรัมย์แล้วเนี่ยผมก็ต้องมาคู่แข่งกันเลยกับบุรีรัมย์อ่ะคู่แข่งบุรีรัมย์เมืองทองใช่เมืองทองเนี่ยถุยไม่ใช่อ่ะไม่มีไม่ใช่บุรีรัมย์พี่บอมบุรีรัมย์ของผมขอไปเชียร์ทีมที่ลุ้นมันๆหน่อยแล้วกันอ่ะแอตแทกออลเราคู่แข่งครับอ๋อในซีที่ผ่านมาใช่ในซีที่ผ่านมาคุณคิดไม่ถึงไงใช่ใช่แต่ผมคิดถึงนะอ๋อไม่ได้บอกผมหรอกคำนี้ เอาเลยครับไล่เครื่องบินจากซ้ายล่างครับไปจบขวาบนสตอเบอร์ครับผมมาดูกันครับว่าวงอัปเดตเฟสที่1จะไปจบที่ไหนครับต้องบอกเลยว่าเกมที่แล้วนะครับผมวงแรกมาเนี่ยขวาบนแล้วดีดค่อนข้างงองแงเลยทีเดียวตรงนี้โอ้ยอ้าวเพื่อนการไปด้วยการเปล่าครับผมตองเคลงก่อนแล้วเหมือนจะโดนทับหรือเปล่าเจเยอร์ยังจุกอยู่โอ้แล้วจุกอยู่บนเขาครับผมวุ่นวายไปหมดฮะตรงนี้เจเยอร์หักรถกลับมาโอ้ยแล้วละโดนยิงจากทางด้านหลังด้านล่างซ้ายมีหูรถด้วยทั้งรถทั้งปืนเกมแอนเจเยอร์คอมโบมาแล้วตองเคจุกอยู่หลังรถเอาชนต้นไม้ครับผมมองกระจกหลังอยู่บอชิขับรถมารับก่อนครับผมเนี่ยขึ้นก่อนครับผมท่านประธานเรียบร้อยครับไม่มีศพครับสำหรับการปะทะกันครั้งแรกแล้ววงเป็นยังไงวงเป็นยังไงครับผมนี่ฮะโอ้มีโอกาสจบนะครับผมทั้งด้านล่างเหมือนกันอยากเห็นครับผมอยากเห็นกลางวงตรงนี้เป็น Armory Gaming นะครับผมและด้านบนตรงกึ่งกลางเป็น Golden Cat นั่นเองครับตรงด้านล่างไม่มีใครลงด้วยนะครับผมไกลสุดตรงนี้เป็น Purple Moon นั่นเองที่วันนี้ทำคะแนนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอ้ต้องรอดูครับผมว่าแต่ละทีมจะขยับยังไงครับผมไกลสุดเป็นโพโพมูสนะแต่ว่าถ้าจากมุมมองตรงนี้เนี่ยสองทีมที่ขยับแล้วลำบากที่สุดเนี่ยเป็นบีเฟรนและแอนาติกฟอกนั่นเองครับผมนะครับใช่ฮะโพโพมูสก็อยู่คามิชิกินะครับผมเป็นตำแหน่งเดียวกับ MSC ดีทอนเกมที่แล้วเลยใช่ครับเห็นวงแบบนี้ผมนึกถึงทีมที่เพิ่งตกชั้นไปเลยนะใครครับเซเวียนี่ถ้าเกิดว่าวงแบบนี้มานี่ไปประจำที่สะพานแน่นอนนะแต่ถ้ามองในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสดีดกลับมาข้างบนเนี่ยมากกว่าข้างล่างแน่นอนครับเพราะว่ามันกินด้านล่างแค่ 35% เท่านั้นครับใช่ครับผมแต่ถึงแม้จะมีโอกาสดีดมากหรือดีดน้อยเนี่ยก็ต้องเน้นหน่อยนะครับผมบอกเลยไม่ว่าจะดีดบนหรือดีดล่างเนี่ยต้องมีไปกักบ้างต้องมีไปกักบ้างนะฮะครับผมไม่รู้เป็นอะไรไปกักไมต้าครับผมใช่ครับผมเกมนี้เขาไม่ได้ฟาร์มไมต้าเลยครับเหมือนจะรีบออกมานะเหมือนจะรีบขับกลับมาไมต้าไม่แน่ครับผมไปเช็คอินก่อนนะเช็คอินก่อนเช็คอินพูดถึงเช็คอินฮะว่ามาครับอย่าลืมนะครับไปดูนะครับผมภารกิจซานฮอของโอเปเยอร์ทั้ง6คู่วันนี้ปล่อยคลิปแรกไปแล้วด้วยฮากันอุจระราดอุจระแตกอุจระแตนผมบอกเลยนะครับผมแล้วบอดบาสครับผมไปยิงใส่โซเฟิร์สฮะอดีตเพื่อนร่วมทีมครับผมใช่ครับผมอู๋แล้วโดนดักครับเวลคัมทูเมต้าโดยไกเซอร์ทูน่ามายึดไมต้าเฉยเลยครับครับเนสเออู๋แล้วแต้มนี้สำคัญกับไกเซอร์ทูน่ามากๆนะ1แต้มสำคัญกับไกเซอร์แล้วก็แอนาติกฟอร์มมากโอโอไมต้าไม่ใช่บ้านเราแล้วนะครับผมตรงนี้เขามาก่อนฮะใช่ครับผมดันไปลงที่อื่นครับเวลคัมทูเมต้านะครับโดนยึดเรียบร้อยครับตรงนี้ฮะใช่ครับผมก็เป็นตำแหน่งกักแหละครับท่านผู้ชมครับในการอยู่สะพานไมต้าก่อนนะเพราะว่าวงมีโอกาสดีล่างครับชาร์เปอร์ครับผมก็เกมที่แล้วเนี่ยโพซิชันไม่มีให้เล่นนะเลยไหลเข้าไปเจอเพิร์ลมูดรับถึง3คนนะครับได้ยิงในระหว่างมูฟบ่อยนะครับผมแต่ว่าแต้มไม่เยอะใช่ฮะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วครับในเฟสที่1ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแข่งขันดีๆนะครับในอนาคตนะครับรวมไปถึงในวันถัดไปด้วยอย่าลืมกด follow ทุกช่องทางนะครับหากใครอยากจะเป็นโปรเพลเยอร์ครับสามารถดูลีกของเราได้ตลอดนะก็มีช่องแมปให้ดูด้วยในการมูฟนะพี่บอมท่านผู้ชมครับผมบช่อง eSport Alliance Bwin นั่นเองครับจริงๆดูพร้อมกันได้เลยนะมันมีสควอชอยู่นะครับผมตรงนี้เราทำให้แล้วนะครับครับผมสามารถดูพร้อมกันได้เลยนะครับใช่ฮะก็ดูพร้อมกันเนี่ยก็จะจอใหญ่ไม่ได้นะครับใช่ก็เน้นไปดูที่อย่างแท็บเล็ต iPadมือถือเนี่ยจะทำได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูบนทีวีเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับครับผมก็ถ้าใครอยากดูแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าจะไม่เต็มจอนะรู้สึกดีครับเมื่อสักครู่นี้ครับมีบ้านให้เล่นแล้วครับแต่ว่าบ้านนั้นก็น่าจะโดนดีดออกมานะครับครับบุรีรัมย์ครับเอ็ดดี้ฮะครับผมกลางวงที่สุดเนี่ยเป็นอัมรีเกมมิ่งนะครับที่เราเห็นในภาพครับและแอร์ดรอปมาเป็น AWM ท้าย M4 เซต3แถมมาที่เมดคิดครับ B เฟรนขยับมาทับกับ MST อีกแล้วครับผมออกตัวพร้อมกันครับเหม่อๆครับแบบนี้แต่ว่าฉีกซ้ายออกไปครับสำหรับ B เฟรนใช่แล้วครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้จอดปะทะกันแต่ว่าแลปิดดอโดนคอมาจากทางด้านเวก้าก็อดครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมยังอยู่กันทั้งหมด16ทีม63อะไรครับผู้เล่นคนแรกที่หายไปนั่นคือโซเฟิร์สจาก Welcome to My Taแล้วคิมติวะขอไปโพแทกต้องหลบไปก่อนครับผมมีดาเมจนะติดปลายกระสุนไปเล็กน้อยครับผมโอ้แล้วอยู่ไกลเพื่อนด้วยนะถ้าน็อกตรงนี้นี่มีปัญหาแน่นอนครับโอ้เดนแคทแอนดักติกฟ็อกครับผมเปลี่ยนรถครับเอทีเบนก็เพิ่มความปลอดภัยนะใช่ฮะเพราะว่าบักกี้เนี่ยมันไม่มีเกาะป้องกันด้านนอกนะครับแล้วโดนยิงยางเนี่ยสะบัดกว่ารถอื่นๆครับโถคิโออย่าบอกนะฮะว่ามีประเด็นแล้วติดฟ็อกลงมายิงก่อนจังหวะนี้เข้าหัว1นัดขาด2นัดลีออนคิวแข็งใจขับรถต่อไปล้นควันขึ้นแล้วสุดท้ายรอดไปลีออนคิวครับผมรอดไปได้ครับสำหรับโทคิโอสไตรเกอร์อ้าวแล้วหลังจากฉีกออกจาก MSC มาเจอ MITS ต่อเลยครับผมเอกูเซียยังไงมันทำท่าเหมือนจะหยุดครับแต่ว่ายังครับครับผมโอ้คิดว่าจะลงไปงัดครับผมโอ้โหยังครับตรงนี้หมูสเต๊ะครับไหลเข้ามาบริเวณฟาร์มนั่นเองกลายเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตที่มีบทบาทในการแอตแทคเกอร์มากกว่านะครับจากที่การส่งโรเข้ามานะครับของไกสตูน่าครับครับเพอร์เพอร์มูนครับผมลอสซานโตสครับมาแล้วฮะเริ่มมูฟครับวันนี้เป็นวันที่ดีของอารมณ์สีม่วงเลยนะซ้อมใส่กับท็อป3ไอ้ท็อป5ขออภัยครับแต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะเข้าไปติดท็อป4นะครับผมเพราะว่าเมจิกสปอร์ตก็หนีขึ้นไปโกลเด้นแคทหนีขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมครับ B Friend ยังขยับไม่หยุดครับผมตรงนี้ใช่ฮะก็ต้องเข้าไปอยู่ในเฟสที่1ให้มีโพซิชั่นที่ดีที่สุดแล้วคอนโบย่าไปชนจูริโอน็อกฟรีครั้งแรกของ MITS ครับโอ้โหเบรกมันแตกครับผมเอเมตีขยับยาวๆครับเดี๋ยวครับดูไมต้าหลังจากที่เสียโซเฟิร์สไปเนเน่ขยับมาเหมือนกันนะครับผมครับผมโอ้เหลืออีก11เกมตอนนี้เหมือนเวลคัมทูไมต้าไลน์อัพยังไม่นิ่งเลยนะครับผมใช่ฮะบางเกมแมคเคนซี่ไม่ได้ลงบางเกมทางหน้าของโซเฟิร์สไม่ได้ลงนะครับผมคือไลน์อัพเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ลงตัวนะก็คือสลับกันไปมาโรเตชันกันเกือบทุกสัปดาห์ทุกวันครับใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์กำลังจะตึงเครียดในการอัปเดตของวงเฟสที่2ครับอีกประมาณครึ่งนาทีครับครับมีบ้านให้เล่นครับทั้งคู่ฮะตรงนี้เมจิกสปอร์ตแล้วก็ B-Fan Teamwork ครับผมเอ็ดดี้เข้ามาชิดกับทางด้านของ Day Trade ครับเกมที่แล้วนี่เวโนติก้าไม่ได้เล่นนะฮะต้องไปดูว่ารอบนี้จะโดนตัดระหว่างมูฟในเฟสที่3ในเฟสที่2อีกหรือเปล่านะครับผมใช่ครับมาท่านผู้ชมครับมารอแฟนคลับทีมไหนก็เชียร์ทีมตัวเองให้วงไปหาแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับยังไงก็เชียร์กันอย่างสนุกสนานครับอีก10เกมสุดท้ายครับผมท่านผู้ชมมาดูกันวงอัปเดตไปที่ขวาจริงๆครับผมเป็นไกเซอร์ทูน่าที่อยู่กลางวงในเฟสที่2ครับโอ้และที่น่าเสียดายคือทางด้านของ Welcome to Myta ครับคือกลับมาเล่นโพซิชันที่เขาถนัดได้นะครับผมแต่ว่าดันไปเสียโตเฟิร์สก่อนครับผมใช่ครับผมโอ้โหนี่เพิ่มบัฟแอตแทกแน่นอนครับแบบนี้ได้เล่นในสนามเหย้านะครับโอ้เดเทครับขยับอีก1ทีมครับผมตรงนี้ฮะครับผมก
ก็หลายๆทีมที่อยู่ด้านซ้ายของวงเนี่ยต้องมูฟกันดีนะถ้าทับลายกันเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีไฟใหญ่เกิดขึ้นได้ครับและเอเลกอนขับไหลมาจังหวะนี้เวลคัมทูไมต้ายึดบ้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องไหลยาวๆน่าจะไปเล่นที่บ้านฉลามหรือเปล่าครับแล้วยิงต่อเลยไหมแม่มันลงเนินต่ำไปก่อนครับผมตรงนี้ชาร์เปอร์แต่ว่ายังไม่จบครับผมสเปย์ต่อแล้วโดดกลับเข้ามาก่อนฮะเนเน่เพรเซฟบ๊อบลีอยู่ตรงนี้คนเดียวเอ็กซ์สกอตลงรถมาแล้วไม่เห็นครับตรงนี้อุ้ยหัวแรงไม่เป็นไรครับตัวต่อไปรอยิงฟรีครับถูกต้องครับผมคิมติวะไม่เห็นเอ็กซ์สกอตไม่เห็นนะครับผมตรงนี้แต่เขาจะเห็นมอเตอร์ไซค์เอานะครับเอ็กซ์สกอตแต่ไปยิงตัวไกลก่อนจังหวะนี้บิ๊กบอยซี่มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนเท่ากับว่าบ๊อบลีจะโดนลุมเดเทดเกมมิ่งมาเล่นที่บ้านฉลามครับผมบ๊อบลีจะทำยังไงฮะจะเสียฟรีหรือจะได้หนึ่งก่อนครับผมแล้วลงจากรถมาจังหวะนี้สเปรย์ไล่มาแล้วบ๊อบลีเก็บดับเบิลด็อกเก็บคิวได้เล่นดับเบิลคิวเลยหรือเปล่ายังมีคิวได้เท่านั้นผมเป็นสองคิวหรือเปล่ายังไม่ได้นะฮะจากที่เราเห็นคิวฟรีครับอุ้ยแล้วโดนตรวจมาเหลือ15ครับผมแล้วนี่ไงเรียบร้อยเป็นเวโนดิก้ายิงน็อกดาวไปนะครับผมแต่ว่าได้เอ็งเจลิ่งไปก่อนนะที่ตัวเองจะโดนซ้ำโดยเอ็กซ์สกอตนั่นเองครับผมแต่ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับชาร์เปอร์มากๆในจังหวะนี้เลยครับบ๊อบลีฮะถูกต้องครับผมเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดนะครับผมในเวลคัมทูไมต้าในชั่วโมงนี้นะครับผมถูกต้องครับท่านผู้ชมครับพี่บอมครับตอนนี้เหลือทั้งหมด60อัพไลท์ครับผ่านไปแล้วทั้งหมด10นาที49วินาทีครับครับโทคิโอสไตรเกอร์ครับเข้ามาอยู่ในเพโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบ้านข้างล่างเป็นลูซิดดีมบ้านทางขวาทางซ้ายเป็นเพิร์ลมูดครับครับผมโทคิโอรีกรุ๊ปมาครับผมบุรีรัมย์ขยับ4มีก็อดแมวปิดท้ายขบวนครับไม่มีใครยิงดักครับผมจากลายมูฟตรงนี้ฮะของบุรีรัมย์เพราะว่าอยู่ในเกาะล่างมิลิซิเบนนั่นเองครับครับผมแต่การมูฟเอส4มูฟข้ามไปเนี่ยอาจจะลำบากถ้ามีคนมาเล่นตรงปั๊มสะพานนะครับใช่ครับแต่เหมือนจะเริ่มมูฟออกกันแล้วนะสำหรับลายมูฟที่บุรีรัมย์เลือกใช้นะครับผมใช่ครับผมด้านบนแม็กโซนัทยิงกดลงมาโยชิหูแจงกูลอฟต้องไหลกลับมาก่อนครับผมเหมือนโยชิจะรีพอร์ตนะว่าด้านบนมีครับผมยิงลงมามีดาเมจติดเล็กน้อยครับใช่ครับผมไอ้มาเทียผมเล่นด้านซ้ายของเขาดินและยังอยู่เพย์โซนด้านนอกนะครับของเฟสที่2ครับอีก50วินาทีครับใช่ครับไบโนซิกาเห็นเมจิกแล้วขอระยะนี้ครับผมเป้าไม่ดีเลยครับผมแหมถือว่าคุมรีคอยล์ได้ดีไม่ใช่นะครับต้องบอกงี้ท่านผู้ชมครับอาจจะเข้าใจผิดกันนะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นอาจจะเป็นการภาพไม่ตรงของ OB หรือว่า Observer นั่นเองครับครับนี่ครับก็ได้นะครับไม่มองหน้าจอแต่ครับครับผมบีเฟนทีมเวิร์คครับผมขึ้นรถแล้วครับ3คน4คนน่าจะขับไปพร้อมกันแล้วฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปอยู่ชิดกันกับนักของเมจิกครับผมแล้วตรงนี้เจมสเปย์ไปไม่เอาแล้วไม่กล้าล่าสุดครับผมเพราะว่ารู้ว่ามีเพิ่มมาอีกแน่นอนบอจีไปได้โลฮาจนได้ครับผมแหมเพิ่งทักไปเมื่อกี้นะอุ้ยแล้วเจมกำลังจะโดนล้อมจากผู้เล่นของเอ็มไอเทนแล้วบอจีไปตัดโลฮาอีกเดียวจะเกมไปแล้วเคซีไปตัดเจเยอร์น็อกดาวอีกแล้วครับเจเยอร์อย่างที่บอกครับผมซีซั่นนี้ขาอ่อนจัดเลยครับผมสำหรับเจเยอร์ฮะไม่ได้เล่นอีกแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับผมเจกูเซียสวิเทสไปเหมือนกันแต่ว่าโดนเก็บไปก่อนโดเอ็ดกูเซียครับผมหายไป2อย่างไวฮะแอตแทกออราวใช่ครับอู้แล้วดูว่าสวิทกดเข้าหัวมาครับเกือบหายครับจูริโอแต่ดูนะครับพี่บอมครับแอตแทกฟ็อกกำลังมาเติมอีก1ทีมเต็มครับใช่ครับผมเติมเรื่อยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่ารับศึกหนักแน่นอนฮะแอตแทกออราวคนเหลือน้อยแต่ว่ามีศัตรูเข้ามาเยอะขึ้นครับใช่ครับผมเอมไอเทสยังไม่สามารถชุบดักแมนได้นะครับจากที่เราเห็นภาพแล้วจะเป็นคุณ3ของเจ้าแมนคุณกระโคมมาแล้วถอยดึงจังหวะเห็นซ้ายซ้ายใกล้จังหวะของดักแมนไอจังหวะของเจ้าแมนนะผมแล้วโดนสองแบบนี้ยากนะผมแต่ขึ้นตำรวจเก็บสองนะเจ้าแมนแล้วปั๊มเลือดค่อยๆปั๊มเลือดสวิตสวิตล็อกมาหรือเปล่าแล้วจูริโอดันมาปั๊มเลือดดันโบดีได้สวนได้สวนแต่เป็นเอมไอเทสออกไปก่อนในอันดับที่16โดยสวิตมาช่วยเอาไว้เลยครับใช่ครับผมโอ้สวิตเคาะนะครับผมเมื่อกี้ฮะ2นัดครับผม2ถึง3นัดฮะไม่งั้นนี่หายฟรีๆแน่นอนครับผม MITS ครับจบอันดับที่16ครับผมโอ้โหแล้วจบแบบนี้มีโอกาสโดนเพิร์ลมูธแซงขึ้นไปด้วยและในโซนโควต้าลดน้อยลงไปทุกทีครับ MITS ใน2เกมล่าสุดครับใช่ครับคือเพิ่งแซงเขามาเมื่อกี้เกมที่แล้วนะครับผมเกมนี้มีโอกาสโดนแซงคืนเยอะพอสมควรครับผมแล้วโยชิไปได้โนอาด้าครับน็อกดาวน์ลงไปก่อนแล้วเวกากอสเก็บอย่างไวเลยครับผมหายไป1ครับบุรีรัมย์ถูกต้องครับผมตอนนี้ครับเมจิกอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเฟสที่3ครับบีเฟนทีมเวิร์คเหมือนจะไปทิมที่ฟาร์มหรือเปล่าจากที่เราเห็นแล้วมาทีมที่บ้านเอจิกอาตัดน้องฟาราเซอร์ได้ก่อนแล้วมาชิ้นอีก1ครับผมเป็นธนวัฒน์ CS เก็บฟาราเซอร์ออกจากเกมไป1คิวแรกของ AG ครับผม
อู้แล้วโดนยิงคอมาจากข้างบนด้วยและเนเน่ไปตัดเชียร์ได้ดูเมสซี่ตัดและปิดดอกฮองเต้คนสุดท้ายโดนออกมาป่าสุดท้ายดีเอ็มจีน็อกไปก่อนและเป็นรีเฟนตามไปในดับที่15โดยเนทเอมาช่วยไว้เลยครับใช่ครับผมแล้วขอฟรีฟรีโดยเนทเอขอเล่นด้วยครับจังหวะนี้บูจิวไปได้เนเน่ครับผม JKR นอนน็อกอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าจะเข้าไปยังไงฮะโอ้เขาดักทางขึ้นนี่2กระบอกด้วยกันครับเป็นเนทเอกับสไตล์จีครับครับผมสวิตช์ฉีกซ้ายขึ้นมานะครับผมมีเอสตีเบนอยู่ใกล้ๆฮะเล่นบลูโซนเหมือนกันครับผมยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะซัดกันนอกวงมีคนหายแน่นอนครับผมและตรงนี้เนเน่โดนซ้ำไปโดยเวโนติก้านั่นเองแมคเคนซี่ยังนอนเนียนอยู่บนบ้านนะครับบ้านกาลาดก็มีการคอมาไกลๆครับผมมีเดทเทนเกมมิ่งเรฟูชั่นเล่นเพิ่มแล้วครับแล้วขออยู่วะไกลๆมีทางด้านของคิมสีวะครับผมขออยู่วะเดทเทนเข้าตัวบ้านเรียบร้อยครับผมยังอยู่กันครบ4ฮะมีแฟลตคนเดียวที่เลือดไม่เต็มครับผมปามเพนคิลเลอร์ขึ้นมาฮะโอ้คิมติวานี่หาตัวเคาะยาวๆครับผมมีแมคเคนซี่นอนอยู่ในบ้านครับใช่ครับผมเอาละครับพี่บอมครับดูนะครับวงกำลังจับเดทในเฟสที่4ครับวงตัวนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะว่ากลางวงจะได้เปรียบครับเพราะว่า4 5 6ขึ้นไปเนี่ยวงจะดีดหนีไม่มากครับกลางครับผมแอทแทคของเราเหลือคนเดียวครับผมเวลคัมทูไมต้าเหลือคนเดียวนะครับผมชาร์เปอร์เหลือ2คนนะเอ็มไอเดทออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและคุณลินไปน็อคใส่คิมติวาครับผมโอ้โหเพิ่มมูดครับลงโจงฮะแล้วโพซิชั่นสวยด้วยนะครับครับผมโกลเด้นแคทก็หวานเจี๊ยบครับท่านผู้ชมครับโอ้ไกเซอร์ก็ดีนะใช่แต่ว่าบ้านไกเซอร์เนี่ยเป็นบ้านใหญ่สามารถโดนชาร์จได้หลายๆทีมนะครับครับผมเขามาตั้งแต่เฟสที่2นะครับผมสำหรับไกเซอร์ฮะใช่ครับผมบุรีรัมย์อ้อมยาวเลยครับดูการมูฟนำโดยเอ็ดดี้ครับเดเทดมาแล้วครับผมชนแน่นอนครับไกเซอร์น่าจะกลับไปรีกูบ้านหมูสเต๊นูลินไหลมาจอดทันแล้วหมูเต๊ะเคาะรับมาขอรับมาเดทเทดรู้แล้วว่ามีคนอยู่ในฟางครับผมท่านผู้ชมครับอู้ทีเด็ดคือแมคเคนซี่ที่นอนเนียนอยู่ในบ้านที่เดทเทดเลือกเล่นนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมใช่ฮะอ๋อเลยมาแล้วฮะแมคเคนซี่อยู่นอกวงเรียบร้อยครับผมขออภัยฮะต้องครับผมผมไม่ใช่ตามเฉยตรงนี้หมูเต๊ะตัดยางของแอนาติกฟ็อกก่อนครับครับผมหมูสเต๊ะเห็นทั้งเดทเทดทั้งแอนาติกฟ็อกนะครับผมคุ้มสุดตรงนี้คือตัดแอนาติกฟ็อกแล้วเปิดน็อกดาวน์ได้ก่อนครับผมหมูสเต้ฮะยิงไปจิโกโยและแถมเอทีเบนครับผมมุมเดิมแต่คนเราหัวครับผมตรงนี้ใช่ครับผมโอ้โหยังชุบได้นะครับสำหรับแอนตาติกฟ็อกครับแต่ว่าซุนจัดเลยอุ้ยแต่จะออกยังไงครับผมอีกมุมนึงเหมือนจะมีสกีดยิงกดไว้เหมือนกันครับบอดบาสอย่าบอกนะบอดบาสหิวฮะเฮ้ยบอดบาสมาแล้วครับแต่ต้องระวังเดทเทดเกมมิ่งที่ยิงมาจากด้านหลังแล้วลงแบบนี้นี่ฮะแฟดยิงมาจากด้านหลังแล้วเสียฟรีจริงๆเลยครับบอดบาสไม่น่าทำอย่างนั้นนะครับแล้วกระเนดไหมเรียบร้อยครับผมจัดการตัวเองได้ครับบอดบาสโอ้โหพลาดเลยครับไกซาดูน่าหิวจัดครับผมยังดีนะที่โดนทางด้านของเดเทดเก็บไปครับไม่ใช่ทางด้านของแอตติกฟ็อกนะฮะใช่ครับผมไม่งั้นแต้มจะไหลมาแบบหวานเจี๊ยบครับทูเคซี่ครับได้ยินเสียงแล้วครับผมเป็นเมจิกฮะล้อมบ้านมาอุ้ยการเข้าตีแบบแผง3ของเมจิกอีสปอร์ตค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผมทูเคซี่จะทำยังไงฮะเก็บ3เลยไหมมันเล่นบริเวณรูแตกตรงนี้แล้วรูแตกได้หายเก็บไหมได้หายเก็บไป2โอ้เล่นรูแตกได้เฉียบและยิงสวนออกมาจากด้านข้างรูแตกครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วตายไปบริเวณด้านข้างรูแตกครับผมโอ้ยแถมยูมาวนกลับเข้ามาอีกฝั่งนึงของรูแตกแล้วเพื่อนครับผมได้ชูเมจิกขึ้นมาได้แน่นอนครับแต่ว่าถือว่าคุ้มอยู่ใช่ครับนะครับเพราะว่าชูกันมาได้หมด MSC มาเล่นที่ป้อมยามครับเมื่อกี้นี่พยายามจะเทรด3แล้วนะแต่ว่าเขาอ้อมมาสวยครับสำหรับแอมยูมาฮะแหมจังหวะรัวนะผมว่าบินบุรีรัมย์ดูการอ้อมมาครับพี่บอมครับถือว่าสวยงามแม้แล้วค่อนข้างโล่งเลยครับด้านขวาของเฟสที่4ครับใช่ครับผมสิ่งที่ไม่สวยอย่างเดียวของบุรีรัมย์คือไปเสีย1ระหว่างมูฟนั่นเองแล้วต้องเคเหมือนจะล่วงเหมือนจะล่วงแล้วเดเดรับเต็มแบบนี้รอดไหมรอดมาจอดได้โอ้โหยังแตกก่อนนะครับผมแต่ว่าตัวเองยังอยู่ฮะลดควันขึ้นมาอีกทางด้านหนึ่งแอมยูมาขอลองของเวโนริก้าอ้อมมายิงทางด้านหนึ่งเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เรียบร้อยครับผมเกมนี้ตองเคไม่ได้เล่นครับใช่ครับผมเมจิกจอดอีกหนึ่งครั้งแอมยูมาแล้วลงแบบนี้ไม่เวิร์กนัก2เมตรเท่านั้นจะน็อกไปเอ็กซ์กอร์ดหามุมอยู่ผมมีแยมโรช่วยชีวิตไปถูกต้องครับผมโอ้แล้วพื้นที่ให้เล่นน้อยจัดเลยครับผมใช่ครับโซนบีมาเวโนติก้าเห็นรถคันที่2และ3เรียบร้อยแล้วแปดส่งสุรบีน็อกดาวน์ลงไปก่อนครับผมถ้าเดเทดเก็บเมจิกได้นี่คุ้มสุดเลยนะครับผมใช่ฮะและวงดีดไปหาเพอร์เพิลมูนค่อนข้างสวยครับ
และ AG มาทีมบ้านในนาทีฟ้องจากที่เราเห็นจึงโยกปล่อยหัวจักรยานได้ธนวัฒน์ลงจากรถสุดท้ายรอดยากมากแล้วเป็นศพของหมูสเต๊กปิดอามูริเกมมิ่งจบในอันดับที่14ไปครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์การตกชั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทั้ง B-Flame นะครับผมแล้วก็ Amuri Gaming คิมสิวะเก็บคิมสิวะไปครับช็อตนี้แต่บอยจีขอใส่ทางด้านเอกทักษ์ซอสครับผมตรงนี้ค่อยๆบันตรงอู้แล้วมีไกลๆนอนอยู่เวลคัมทูไมซ่าน่าจะเป็นแมคเคนซี่เลยครับเอกทักษ์ไหลมาโกลเด้นแคทรู้ตำแหน่งแล้วถ้าจอดแบบนี้ลงไปเก็บหรือเปล่าครับโปรเจกต์ยังฮะยังจดๆจ้องๆอยู่ครับ MSC ก็ยังไม่ได้ขึ้นมายันสวิทขอใส่โทกิโอแล้วลงจากรถ3คนแบบนี้มีการเดินฮะมีการเดินแน่นอนเดิน2ขับรถ1แล้วขึ้นมาระเบใส่เป็นเด็ดมุมนี้ให้เกมซ้ายเปิดตาไม้ตีปิดแอทแทคออราวจบไปในดับที่3มุมนี้แต่โมเมนต์ไปตัดทางด้านเป็นเด็ดของไอ้ไก่แต่ว่าเมซี่กับเด็ดมาแล้วแฟนตัดซ้อนสีได้ไล่ระเบมาแอนทูมาสวนกับมาเป็นด้านสวนแอนทูมาถูกดิ้นโดนตุลปีสุดท้ายเมจิกต้านทานไม่อยู่4คนจบอันดับที่2ของผมงานนี้เดเทดมีกำลังใจบวกขึ้นไปครับโอ้แต่ว่าต้องดึงนูรินขึ้นมาก่อนนะครับผมถ้าดึงนูรินกลับมาได้คุ้มสุดเลยครับผมกดแต่ว่ามันเป็นเฟสที่5แล้วนะนี่ครับเรียบร้อยครับผมดึงนูรินกลับมาไม่ทันนะแล้วเป็นเด็ดไปโดนจัสโมเมนต์ไหลมาตรงนี้โตเกียวสไตรเกอร์โดนไปก่อนครับผมอีกทางด้านหนึ่งเป็นโทแทกเก็บแฟตไปแล้วดักลีไปได้ไหมตีฮะกำลังกันน็อตดาวอีกหนึ่งโดนตะกี้เรียบร้อยครับผมเก็บโดยชิคเก้นอโลนะระเบิด3ลูกครับผมตรงนี้สไตรจีไปได้ปูชิวเหมือนกันเหมือนจะเดเทจะตามทางด้านเมจิกไปติดหรือเปล่ายังฮะยังเหลืออีกอยู่นะที่ยืนอยู่ใช่ครับผมหนึ่งคนซิกแซกไปได้เอ็ดดี้แล้วเก็บโดยซิกแซกครับผมโตเกียวคนเดียวไหลมาบักกี้ไปทีมฟาร์มเจอไกเซอร์ไปทีมซ้ายเจอแอนาติกบ็อกเลือกที่ออกซ้ายมาดาคิลี่ปิดจอนออกจากเกมไปลีออนคิวยังไม่มีโอกาสโดนขอมาตะคิดขอสวนเคซีต้องหลบมาปั๊มเลือดแล้วไม่ได้โทโยชุดนี้เพื่อนยิงต่อก้อนแมวมาเนียนใกล้ๆโคเด้นแคทแล้วนอนทันครับวงนี้ลีออนคิวลีออนคิวครับผมอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้เอสตีเบนล็อกขาดเลยเพื่อนจะเติมแกรเนตขึ้นไปหรือเปล่าครับผมตอนแรกเหมือนจะไปไวนะแอนาติกบ็อกแต่ว่าพอเขารีเซ็ตเลือดขึ้นมาได้นี่กลายเป็นว่าได้เก็บทั้งAG นะแล้วก็กำลังจะเก็บโทเกียวด้วยนะครับผมครับตรงนี้นะฮะแม่เกือบดึงข้อมูลไม่ทันครับผมระเบิดมาไม่เข้าครับก้อนแมวครับโอการแยกเล่นของโกลเด้นแคทถือว่าไม่เวิร์กนักในช่วงนี้นะครับเพราะว่าการที่จะผ่าไปหาอีก2คนเนี่ยต้องผ่าน NBC ด้วยครับใช่ครับแล้วดูว่าแมคเคนซี่อย่างที่บอกครับผมตรงนี้ตัดสินใจเล่นขอบวงแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมซึ่งเป็นสไตล์ที่เขาทำได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าน่าสนใจฮะแมคเคนซี่ครับโยชิมินบุรีครับผมเป็นศัตรูอยู่ด้านหน้าจะเป็นเหยื่อหรือว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อของโยชิครับผมโยชิไม่รู้โยชิไม่เห็นและเพื่อนอีก3คนอยู่ใกล้ๆด้วยไม่รู้ครับอาจจะสร้างความเสียหายให้กับ MSC ได้ฮะรอยาไม่มีครับผมใช่ครับผมโอ้โหไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับแมคเคนซี่และยังไม่ยิงครับมันเป็นจริงมันคือกดดันด้วยนะแล้วเป็นเอเอครับผมเปิดหัวจิโกโย่ได้ครับตรงห้องน้ำนั่นเองครับใช่ครับผมโอ้ยโดดดูทุกมุมยกเว้นมุมนี้ครับไม่มีใครคาดคิดจริงๆครับผมนอกจากจะหันมาแล้วตาดีครับเอ้าละลายช็อตมาจากตะคิดปิงแสนตัดก้อนแมวได้แล้วซ้ำออกจากเกมไปเนียนไม่พอครับก้อนแมวบุรีรัมย์เหลือคนเดียวครับผมจากจังหวะที่โดนตัดไปโดยซิกแซกนั่นเองครับยังไม่เห็นไหมไม่เห็นครับผมตามันไม่มาตรงนี้แน่นอนครับใช่ครับโอ้ยโอ้ยแต่ว่าอ้าวแล้วดูเพลินบาทเดียวดูเพลินครับผมแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้ไปจ้องเพลินไปหน่อยครับผมไม่ได้ระวังวงใช่ครับผมบูโซนตัดปุ๊บสะดุ้งเฮือกฮะลุกขึ้นมาเรียบร้อยแจนกูลอฟจัดให้ครับผมมีได้หนึ่งจัดโมเมนต์กับล็อกกี้จิมกำลังจะได้น็อกดาวน์ติ๊กแตกไหลมาลดควันขึ้นแล้วลงปั๊มยาก่อนครับเอาละครับโกลเด้นแคทได้เวอร์ชันที่สวยงามครับแล้วเป็นสีน้อยโอ้โหเปิดน้องเลยได้ก่อนครับจังหวะนี้เอ็กซ์กอร์ดมาแจมส่งโพแทกลงไปน็อกดาวน์ไม่ยอมปิดตั้งแต่แรกครับจังหวะของโพแทกที่เห็นก่อนนะครับที่เขาขับมาแล้วตีน้อยต้องออกจากบ้านหลังนี้ฮะแจนกูรอบเดินคู่กับโยชิเมนูรีตีน้อยกำลังจะหลังแตกหรือเปล่าครับผมยังเดินไม่สุดนะโยชิบอกว่าสั่งถอยลงมาก่อนทางด้านหนึ่งขอยาวๆมาเป็นทางด้านอาร์ติกฟอร์ของแมนโอติก้าให้ช็อตใส่ชิคเก้นอโรนได้เหมือนกันทางด้านหนึ่งครับผมเกมนี้เวนโอติก้านี่เหมือนมาปลดปล่อยบังใครเลยนะเกมก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นนะครับผมไม่รู้ฮะเอ็กซ์กอร์ไม่ใช่ครับผมแล้วโคเรนตี้ครับผมเรียบร้อยครับบุรีรัมย์จบในที่ติดไปและตีน้อยไปได้เอ็กซ์กอร์เวก้ากอร์ไปได้ตีน้อยเหมือนกันโกลเด้นแคทเหลือสองคนครับผมเป็นซิกแซกกับแม็กโซนัทครับ
ชาเปอร์ออกจากเกมในอันดับที่9ครับตีน้อยน็อกครั้งแรกแต่ว่าต้องปล่อยครับแบบนี้น่าจะเหลือ2คนแบบไม่ชัวร์แล้วระเบิดหย่อนมาตรงนี้ตะคีหายไป60ครับผมเพิ่มหมุนไดมากับผู้เล่นที่มากกว่าแล้วซิกแซกไปตัดแจงกูรอบคืนมาได้ก่อน1น้องครับผมท่านผู้ชมครับเพิ่มหมุนไปแจมไฟดูฮาปอเซนยืนยิงฟรีดูสิดีไม่ขึ้นไปแจมแล้วก็จิมปิดงานแจงกูรอบเป็นลาช็อตมาได้โรเตทระเบิดเก็บซิกแซกไปอีก1คนแล้วด้านบนของเพิ่มหมุนมีลูซิดดีมเข้ามารออยู่นะครับผมเวโรติก้าไปได้ซิกแซกครับผมโอ้โหเกมนี้เวโรติก้าท็อปฟอร์มจัดๆครับผมโอ้โกลเด้นแคทมูฟมาดอกนี้นี่หายไปถึง3ด้วยกันครับผมใช่ครับแล้วได้ไปเพียง4แต้มนะครับผมยังดีที่บุรีรัมย์นี่ไปแล้วนะครับผมโอ้โยชิมีรถให้เล่นอยู่ครับด้านหน้าและอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ8ทีม19ชีวิตครับผมไกเซอร์ทูน่าขยับขึ้นมาเล่นบนขาวแต่โดนยิงเคาะมาจากไกลๆเนทเอกำลังจะน็อกดาวจากแอนตาติกฟอร์และมูโซนเอาเนทเอไปน็อกสุดท้ายตาจีตัดเลเยสได้เหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับและเป็นเพิร์ฟมูที่ยิงฟรีวงหาแอนตาติกฟอร์ครับท่านผู้ชมมาดูว่าเขาจะทำได้หรือไม่ครับจากการน็อกแล้วน็อกเล่าครับที่ห้องน้ำนั้นแล้วบูเต้น็อกอีกครั้งหนึ่งใส่เคซีฮาวมาครับใช่ครับผมฮะโดนยิงเข้าไปยับๆนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บังคับเล่นนะครับผมเพราะว่าโดนยิงตัดไปถึง2คนครับต้องปักหลักอยู่กลายว่าอยู่กลางวงตอนนี้ครับเวโรติก้าไปได้เคติยาวัฒน์มาแล้วกำลังจะโดนยิงข้อเท้าอีก1ไม่อุ้ยตะกี้เตะไว้ก่อนแล้วเรียบร้อยไหมเหลือ1ครับผมโอ้โหลอซานโตสเหลือ1ครับโอ้แล้วมูลท็อปลูซิดดีมเข้ามาแล้วด้านหลังโปสมกไว้ถึง 3-4 ลูกด้วยกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเพิ่มมูต้องเคลียร์ลูซิดดีมเพื่อการเล่นง่ายในเฟสถัดไปเพิ่มมูเล่นดีมากในวันนี้ครับผมและโยชิครับผมส่งโกลเด้นแคทออกจากเกมในอันดับที่8เท่ากับว่าน่าจะไม่โดนแซงนะครับใช่ครับเพราะว่ามีแต้มเยอะแล้วในเกมนี้ครับ7ทีมครับ16อะไรกลางวงโอ้โตเกียวลีออนคิวรอดมาได้ยาวๆนอนแบบตะคิวจะขึ้นแล้วครับครับโอ้ดูฮะต่อรถ3คันพร้อมออกครับผมแต่ว่าต้องเคลียร์ทางหน้าของเพิร์ฟมูดก่อนนะครับผมใช่ครับผมโอ้โหตึงจัดครับพื้นที่ตรงนี้ครับทั้งลูซิดดีมและเพอร์เพิลมูดครับขยับค่อนข้างลำบากน่าจะต้องงัดกันเองก่อนหรือเปล่าครับผมมีขยับรถออกไป2คนนะปล่อยล็อกกี้จิมกับต้นโมเมนต์ครับผมเอาแล้วตะคีเอาแล้วตะคีกำลังเดินไปแล้วตะคีเดินทำวิ่งดีคูณ3ส่งจันโมเมนต์ไปข้างหลังได้สบายมาเก็บล็อกกี้จิมและจันโมเมนต์นอนทันจะซ้ำออกไหมยังไม่ซ้ำมาเดินไม่สุดครับผมเดินขึ้นมาอีก3คนครับผมดาแคลี่เติมมาโยชิตัดสไตล์จีน็อกดาวลงไปครับใช่ครับผมและเก็บอย่างไวเลยฮะรอบนี้โยชิมินบุรีครับผมโอ้ยแล้วเหมือนจะปล่อยเขาดึงกันขึ้นมาได้ครับผมลูกดีมาโดนสวนมาบอสเซนครับผมสักขีต้องถอยมาก่อนฮะสโมกเตรียมปูพื้นที่วิ่งแล้วเวโนติก้าอีกแล้วครับผมโอ้ได้หมูสเต๊ปไปอีก1คิวครับแบบนี้ฮะแอนตี้ฟ็อกจะมีคะแนนไล่จี้มานะครับเพราะว่าจบหลังแน่นอนครับอุ้ยหลังโผล่โยชิยังไม่ยิงโดนถักๆนี่แสบแน่นอนนะครับผมใช่ครับแอนตี้ฟ็อกโอ้ยยิงมาไกลๆตะคีน็อกดาวน์ครับแบบเกมเปลี่ยนเหลือ2คนนะเพิร์ฟมูนเห็นคิวฟีดครับถูกต้องครับผมโอ้คอสข้ามวงมาเลยนะครับผมดูว่าเวก้ากอนไปได้ลีออนคิวครับผมโตเกียวไทเกอร์จบอันดับที่6ครับผมและ SC เบนสวนโรติเต็ดไปเหมือนกันจัดโมเมนต์หามุมยิงอยู่ยิงลอดช่องเข้าไปครับยังไม่มีคิวเพิ่มแล้วเวโรติก้าไปได้จันบีกินครับผมลูซิดิมเหลือคนเดียวฮะเวโรติก้าปิดอย่างไวเหมือนกันครับผมเหลือคนเดียวไม่เป็นไรฮะเอติเบนได้โรติเต็ดเจอาไปด้านบนจัดโมเมนต์ยังหาอยู่ครับครับผมผู้กลายเป็นว่าบ้านแอนติกฟ็อกนี่อยู่ยาวๆถึงเฟสที่8เฉยเลยครับผมทุดท้ายล็อกกี้จิมปิดเวก้ากอดออกจากเกมเช่นเดียวกันเหลือ9ชีวิตครับในเฟสนี้เอทีเดนรอนิ่งอยู่ฮะเห็นขายิงขายิงขาโดน27โดนขาดหนัก1นัดโอ้โหดีฮะดาเคลลี่หลบมาเล่นกับยางรถยนต์แทนครับบอสเซนนะเพิร์ฟมูดอุ๊ย4คนครบด้วยโอกาสปิดไก่ตัวที่3ของวันมาถึงแล้วครับใช่ครับผมโอ้น่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นทีมแรกที่ทำได้ในซีซั่นนี้ระเบิดยัดเข้าไปเหยียบหวานเจี๊ยบน็อกไป1ครับผมเมโนติก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้ยแต่ว่าแถมครับผมลากไปด้วยครับเมโนติก้าแสบมากครับเดเทเหลือคนเดียวตั้งแต่เฟสที่6เลยนะลากมาใช่13คิวใช่มั้ยเมโนติก้าลากมาประมาณหลายแรงมากครับใช่ครับผมโอ้โหมันเหงาครับผมไปด้วยกันหน่อยฮะแอนาติกฟ็อกโอ้โหแล้วตรงนี้ลอซานโตสกระโดดจะเห็นโยชิมีนบุรีนะครับผมจะเห็นหรือเปล่าฮะสถิติใหม่ของซีซั่นนี้3ไก่ในวันเดียวครับเพิร์ฟมูดกำลังจะทำได้ครับและถ้าเขาเก็บหมดจะขึ้นไปจี้ทางด้านของเดย์เทรดนะครับผมโอ้รวมถึงเมจิกด้วยครับใช่ครับโอ้เอาเรื่องนะท่านผู้ชมครับโคต้าล็อต4มันอย่างนี้นี่เองครับซีซั่นนี้คือมันจนแบบ10เกมสุดท้ายยังมองไม่ออกครับโยชิมินบุรีครับผม
เล่นเพื่อรักษาแรงนะครับผม7คิวไปแล้วครับผมน่าจะทิ้งทางด้านของโกลเด้นแคทแล้วก็บุรีรัมย์ออกไปอีกเล็กน้อยครับดานด้ามีดาแครี่อยู่นะครับผมใช่ครับคีย์มูฟของไฟสุดท้ายนะครับผมเอ้ยก่อนที่จะเข้าไฟสุดท้ายนะนั่นก็คือการที่ลูซิดดีมเนี่ยได้เปรียบเรื่องพื้นที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงไปหาเพอร์พมูดครับและจะกลายเป็นคีย์ที่ทำให้เพอร์พมูดเก็บ3ไก่ในวันนี้ได้ด้วยนะครับผมถูกต้องครับผมคีย์นั้นเลยลอสซานโตสครับโอ้โหดาแครี่เหลือคนเดียวโยชิมินบุรีเหลือคนเดียวครับขานมาแล้วครับลอสซานโตสคูณ8ครับของถนัดเขาเลยครับแล้วคานอีกนิดนึงจะเห็นคานอีกนิดนึงจะเห็นโยชินิ่งมากครับโอ้โหแล้วดาแครี่ออกมาจากห้องน้ำแล้วเอาคิวนี้มาได้ครับผมดาแครี่โอ้อีกนิดเดียวจะถึงโยชิอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเขาครอสไปฮะแต่ดูฮะดาแครี่เห็นขอปีโยชิหลบมาทันต้นไม้บังฮะต้นไม้บังแล้วระเบิดเลยดีกว่าดาแครี่แล้วเข้าน้ำต่อระเบิดถึงเรียบไม่เรียบอยากขึ้นมาได้ครับผมมันระเบิดเบาระเบิดเบาอ๋อระเบิดเบาแต่ลูกนี้เนี่ยเน้นเลยครับผมโอ้เอจีอีกแล้วมาแล้วครับผมลูซิดดีมจังหวะนี้คนหนึ่งต่อ3คนครับผมกบไปกบไปกบไปฮะโอ้ละเอียดมากนะครับเพิ่มมูดละเอียดจะจัดเลยใช่ครับแต่ตรงนี้ล็อกกี้จิมโดนไหมจัดโดนจัดให้เพิ่มมูดครับผมเป็นทีมแรกครับที่ปลด3ชิคเก้นดินเนอร์ในวันเดียวในซีซั่นนี้ครับผมเอาละครับสถิติอีก1สถิติเกิดขึ้นอีกครั้งในซีซั่นนี้ครับหลังจากผ่านไป40เกมครับใช่ครับผมบอสเซนล็อกกี้จิมจัสโมเมนต์และ